ได้ไหมได้ไหมโอเคค่ะพี่ตุ้นคะเทสค่ะสวัสดีครับพูดดังสวัสดีครับพี่หญิงกับพี่ตุ้นพูดความรู้สึกวันนี้เลยนะครับเมื่อเช้าเป็นยังไงบ้างโอ้คือเหมือนแบบห้ามแตะคือมองแค่มองเดินมาแล้วเจอเพื่อนเจ้าสาวแบบยืนรอก็คือมาแล้วอ่ะใช่ก็รู้สึกประทับใจรู้สึกคือก็มีพี่ๆทั้งผู้ใหญ่ในวงการทั้งผู้จัดละครหรือว่าพี่ๆหลายๆคนที่ฝากคำอวยพรมาให้อะไรเงี้ยค่ะก็แบบตื้นตันใช่ไม่ได้คิดอะไรเลยเอาจริงๆนะตอนแต่งหน้าไม่เคยคิดโมเมนต์ว่าจะร้องไห้เลยยังคุยกับช่างแต่งหน้าเลยว่าเออวันนี้หญิงแต่งหน้ารอบเดียวได้ไหมเพราะว่าขี้เกียจเขาบอกไม่แต่เจ้าสาวอ่ะเขาต้องล้างหน้าแล้วก็ต้องแต่งใหม่นะทำไมอ่ะแบบก็ซับทัชอัพไปเลยแล้วตอนเย็นก็แบบอีกทีนึงอะไรเงี้ยอ๋อเขาร้องไห้เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องล้างหน้าแต่งใหม่ยิ่งภาพกับแม่น้อยก็คือแบบว่าที่สุดเลยครับก็เหมือนแบบเราก็อยู่กันมา2คนมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็แบบเหมือนเขาก็เหมือนคือหญิงได้เห็นแววตาเนี้ยตอนหญิงจบเรียนจบปริญญาแล้วก็ครั้งเนี้ยแต่ครั้งเนี้ยคือมันมากกว่าครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนตอนนั้นมันเหมือนเราประสบความสำเร็จในมุมของการเป็นลูกในฐานะลูกที่เรียนจบให้เขาอะไรเงี้ยให้ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแต่วันนี้เหมือนเขาพาเรามาส่งแม่พูดว่าเขาก็เหมือนแบบแม่ดีใจเขาก็พูดไม่เยอะเพราะเขาพูดเยอะไม่ได้เหมือนกันค่ะเขาก็แบบพูดแล้วก็อึกอึกอึกเขาก็แบบแม่ดีใจนะแม่แบบวันนี้แบบดีใจที่สุดในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็ไม่ได้พูดนะครับเพราะว่าพูดวันก่อนใช่พูดใช่พูดตั้งแต่ปีที่แล้วที่มีงานกันก็พูดว่าอะไรพูดดังๆก็คุณแม่ก็ฝากดูแลครับหาแม่น้อยจะบอกเคยแม่จะพูดอะไรนะจะบอกว่ารักหญิงให้ได้เท่าครึ่งหนึ่งของที่คุณแม่รักซึ่งผมก็บอกว่าไม่มีทางได้ครึ่งหรอกครับเพราะแม่รักเยอะมากรักหญิงมากๆเลยให้คำสัญญาก็บอกว่าจะดูแลหญิงครับแล้วก็คือจะเรียกว่าใช้ชีวิตไปด้วยกันมีอะไรก็ปรึกษากันไปเป็นเพื่อนคู่คิดไปครับอย่างงานในวันนี้เป็นไงบ้างครับฟีมเติมเป็นอย่างไรบ้างตอนเช้าทายไหมนี่จากเรื่องอะไรนี่คุณนะสโนไวไม่ล่าเนี่ยว่าจะเดินถือแอปเปิลเข้ามาแล้วนะเมื่อกี้ก็แบบเออสโนไวก็คือวันเนี้ยเสื้อผ้าก็จะมีเรื่องราวของสตอรี่ของละครตัวละครที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นสัมภาษณ์ใช่ไหมคะก็จะเป็นลุคแบบสโนไวท์แล้วก็เดี๋ยวพอเป็นงานกลางคืนจะเป็นลุคเจ้าหญิงอะไรแล้วอัฟเตอร์ปาร์ตี้จะเป็นอะไรอัฟเตอร์หลังไปอีกก็จะเป็นลุคไหนอะไรไม่ทราบเป็นเจ้าหญิงอะไรฮะทุกเจ้าหญิงเลยใช่ไหมใช่อยากเป็นเมเลฟิเซนต์เหมือนกันแต่วันนี้เราเป็นเจ้าหญิงแต่ชุดก็คือจะเป็นในรูปแบบของประยุกต์ใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจจะไม่ได้แบบว่าแต่งเต็มแบบว่าโหออกมาจากการ์ตูนอะไรเงี้ยแต่ว่าให้มีกลิ่นของความเป็นแฟนตาซีพี่ตุ้นก็เป็นเจ้าชายเจ้าชายได้ไหมทุกเรื่องก็เป็นอะไรก็ได้ที่เขาให้เป็นนะครับกระเทยแล้วก็คิดว่าเขาพูดกับตัวเองฉีดยาหาพี่ตุ้นแล้วฉีดยาเป็นความรู้สึกยังไงบ้างเมื่อเช้าความรู้สึกเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวแล้วก็เลยก็รู้สึกคือด้วยความที่คนไม่ได้เยอะคนไม่ได้เยอะมากก็จะมีแต่แบบเป็นแขกสนิทเป็นญาติเป็นเพื่อนที่สนิทจริงๆมาครับก็รู้สึกว่าอบอุ่นดีเป็นงานที่ไม่ต้องใหญ่แต่ว่ามีความหมายครับแต่ละคนที่ขึ้นมาให้พรเราก็มีเวลาในการที่จะแบบเหมือนให้พรเราจริงๆจากความรู้สึกเขาจริงๆบางคนแบบกำลังจะแบบลดน้ำสั่งก็น้ำตาไหลไปกับเราแล้วอะไรเงี้ยคือก็เพื่อนเองที่อยู่รอบๆตัวเราพี่ๆที่เคยทำงานกับเรามากันหมดอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจใช่ค่ะคืออย่างเจนนี่เองกับพี่อั๋นเนี้ยก็คือไม่ได้กลับเมืองไทยเลยแบบหมายว่ามี3ปีแล้วเพราะว่าก็โควิดด้วยนะคะแล้วก็รอบนี้พี่อั๋นเขากลับมาหาครอบครัวเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณแม่พี่อั๋นเพิ่งเสียในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ได้กลับมาไหว้ลูกคุณแม่อะไรเงี้ยแล้วเจนเองก็ได้กลับมาเจอเพื่อนๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือแบบประทับใจว่าเออวันนี้เพื่อนอยู่กับเราอะไรเงี้ยครบแก๊งเนาะครบใช่หญิงเป็นคนเกิดวันที่19วันพฤหัสแล้วปีนี้มันพอดีเป๊ะเลยค่ะ
วกกับคุณตุลกับคุณตุลเขาฉลาดก็คือวันแต่งงานกับวันเกิดก็คือของขวัญชิ้นเดียวเขาก็ฉลาดรวบเลยเขาก็รวบเลยต้องใหญ่ใช่ไหมคะก็ใหญ่ได้ซึ่งคือหรือว่าต้องรอไม่ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่มีอะไรก็มีอะไรให้เราอยู่ตลอดเวลาเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้แล้วค่ะใช่เราก็ไปดูดวงมาด้วยค่ะนอกจากหมอแล้วหมอสัญญากรรมก็ต้องมีเราจะต้องมีหมอดูด้วยเราต้องมีศาสตร์ให้ครบนิดนึงก็วันที่19เป็นวันดีเนาะวันนั้นที่ไปหาพระใช่ไหมคะก็เปิดเป็นแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรปฏิทินโบราณของไทยปฏิทินล้านนาปฏิทินล้านนาซึ่งวันนี้เป็นวันที่ดีก็ดีใจที่มันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในวันนี้แสดงว่าพี่ตุลคือของฝันงานแต่งงานงานแต่งงานเป็นของขวัญก็เขาก็เป็นเหมือนกับเป็นของขวัญเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเรามาในช่วงเวลาแบบ 4-5-6 ปีที่เรารู้สึกว่าตัวเราเองเราก็เป็นเพื่อนพี่ใหญ่บอกว่าแบบทั้งคู่ทำให้หญิงทำให้พี่ตุลเป็น best version ของเขาแล้วพี่ตุลก็ทำให้หญิงเป็น best version ของตัวหญิงเองอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ดีขออนุญาตถามพี่ตุลว่าแบบเป็นผู้หญิงที่จะต้องเป็นภรรยาต่อไปอนาคตทำไมต้องเป็นผู้หญิงคนนี้เพราะว่าคือก็ถามชิงมงนะคะพี่ต้องจับมือเราหรือเปล่าคือเพราะว่าคือหญิงเป็นคนที่อยู่ด้วยเรารู้สึกว่าสบายใจครับคือเราคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็เขามีคำปรึกษาที่บางทีเรามีปัญหาเงี้ยเราก็ปรึกษาเขาแล้วเขาให้คำปรึกษาเราได้เป็นคนคุยได้ทุกเรื่องคุยเรื่องคนอื่นก็ได้ด้วยแล้วก็เป็นคือไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบเป็นผู้หญิงมากเขาก็จะมีความเป็นแมนแมนได้ยังพูดโอเคได้ยังพูดกำลังได้โอเคค่ะแล้วคือแบบเป็นได้หลายอย่างเป็นแฟนก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้เป็นน้องก็ได้คือหญิงว่าความสัมพันธ์ของเราร้อนเหรอคะร้องร้องไห้หรือร้อนร้อนความสัมพันธ์เราเหมือน best friend ด้วยค่ะคือเหมือนเป็นเพื่อนที่จริงๆเรารู้จักกันมาก่อนที่จะมีความสัมพันธ์ในลักษณะแฟนอย่างเงี้ยเราเป็นพี่น้องกันมาก่อนเราเคยปรึกษาเรื่องชีวิตเรื่องอะไรกันมาก่อนในครั้งนึงแล้วก็พอกลับมาเจอกันครั้งเนี้ยก็ตัดสินใจคบกันในอีกรูปแบบนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับเราผ่านช่วงเวลาที่เราได้เห็นเขาในเวอร์ชันที่แบบโอ้โหเป็นเวอร์ชันแบบซ่าสุดๆในยุคนึงพอวันนี้เป็นเวอร์ชันที่เขาคัมคลีนในมุมที่เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความมาชัวร์มากขึ้นเราเองก็เช่นกันยังคุยกันว่าถ้าวันนั้นอะเราไม่ได้เป็นพี่น้องกันอะวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหรอกเราก็คงแบบโอ้โหหญิงก็คงยังเป็นเด็กที่แบบไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้มีประสบการณ์ในชีวิตก็คงทะเลาะแล้วก็คงเลิกกันไปแล้วก็จบกันไปเหมือนแฟนเก่าๆที่เราเคยคบมาอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราดันมาเจอแบบ right time right person at the right moment อะหญิงก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช่แล้วแหละเป็นคนนี้แหละในส่วนของอนาคตล่ะคะเราจะเป็นยังไงดีมีน้องมาหรือว่าใช้ชีวิตหรือเป็นนักเที่ยวทั่วโลกก็เป็นนักวิ่งเลยค่ะคือจริงๆเรื่องลูกยังเป็นเรื่องที่เราคุยกันแบบตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันอยู่แล้วว่าเราก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นแบบเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าเฮ้ยหญิงแบบแอนตี้นะแบบไม่ชอบเด็กหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่างนี้ let it be อ่ะเราก็ไม่กดดันตัวเองเพราะว่าตัวหญิงเองหญิงมีเพื่อนที่แบบมีลูกหรือคนที่พยายามจะมีลูกคือหญิงรู้สึกว่ามันมีทั้งความสุขและความทุกข์ในเวลาเดียวกันบางทีคนที่อยากมีแต่ไม่มีก็ทุกข์คนที่มีแล้วก็มีทั้งสุขและทุกข์ในเวลาเดียวกันเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขาจะมาก็มาถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรคือธรรมชาติเลยใช่ค่ะแล้วเราก็อายุมากแล้วด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็เอียงไปทางแบบอยากใช้ชีวิตแบบในแบบที่รูปแบบที่เราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่น้อยอยากมีหลานไหมคะแม่อยากมีอยู่แล้วค่ะใจอ่อนก็แม่ก็พูดทุกวันนะน้ำหยดลงหินแต่ว่า anyway คนเราหญิงว่าคนเรามันก็มีความคิดที่เปลี่ยนไปทุกวันนะหญิงไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ณวันเนี้ยตอนเนี้ยหญิงคิดว่ายังไม่เกิดขึ้นโดยเร็วนี้ค่ะส่วนใช่คือก่อนที่พี่ตุลเข้ามาหญิงคิดแล้วแหละว่าแบบคือหญิงมีเพื่อนแบบที่ยังไม่ได้แต่งงานเยอะอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าวันนึงเราก็คงอยู่กับคนกลุ่มนี้แหละเพราะว่าคนที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วเขาก็คงมีชีวิตของเขาอะไรเงี้ยก็คือปลงแล้วนะก็คือเหมือนแบบว่าใช้ชีวิตไปวันๆทำงานแล้วก็มีความสุขกับทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันที่เขาเดินเข้ามาแล้วมันก็เหมือนแบบเฮ้ยแอคทิวิตี้เรามากขึ้นนะคะเหมือนเราได้ใช้ชีวิตในอีกมุมนึง
การออกกำลังกายบ้างบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราคิดแบบนี้มาตลอดแต่เขากลับแบบให้มุมมองอีกแบบนึงซึ่งเราก็น่าจะคิดแบบนี้ได้เหมือนกันเนอะอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าบางทีบางครั้งเวลาเราคิดอะไรคนเดียวอยู่ในโลกของเราคนเดียวมันก็จะมีจุดจบหรือว่าจุดเขาเรียกว่า conclusion หรือจุดจบที่เราสรุปแต่ละเรื่องด้วยตัวเราเองในแบบของเราแต่พอมีอีกคนนึงมาช่วยคิดมาช่วยแบบออกความเห็นสอนเราอะไรเงี้ยในเรื่องนึงมันสามารถมีจุดจบได้หลายแบบเหมือนกันเนอะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันนะการมีใครอีกคนเข้ามาในชีวิตเราอะไรเงี้ยหญิงว่าข้อหนึ่งเลยคือเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยเหมือนกันเลยค่ะอยู่ด้วยเราสบายใจเขาเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเวลาอยู่กับเขาเราไม่ต้องมีความกลัวอะไรเราผ่านความกลัวมาเยอะมากเลยในชีวิตคือเราเจอเรามีประสบการณ์เรื่องความรักที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนั้นเรามีความกลัวมาตลอดดังนั้นพอมาเจอคนที่เขาทำให้เราไม่กลัวเลยเขาพร้อมที่จะแบบพิสูจน์ตัวเองอยู่เสมอว่าพี่เป็นอย่างนี้พี่เป็นอย่างนั้นพี่พร้อมจะอย่างนี้พี่แล้วเขาทำให้เราเชื่อได้มากๆโหกดดันไหมคะไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยก็เลยรู้สึกว่าอยู่ด้วยเราสบายใจว่าคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกปลอดภัยสบายใจแล้วก็พร้อมที่จะแบบวันที่เราวันดีๆมันมีเยอะค่ะแต่วันที่ไม่ดีเราพร้อมที่จะแบบหันหน้าคุยกันด้วยเหตุผลไม่มีใครใช้อารมณ์ไม่มีใครใช้แบบไม่มีการวางว่าฉันเป็นมีอีโก้แบบนี้ฉันจะงอนฉันจะไม่พอใจฉันจะอะไรคือเราไม่เคยเกิดกดกันเกินแบบ24ชั่วโมงเลยนะคือเราคุยกันเสมอว่าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาหรืออะไรไม่พอใจมันจะมีใครสักคนยอมก่อนเสมอไม่ใช่เขานะไม่ใช่หญิงนะคือต่างคนมันจะเป็นมันไปด้วยธรรมชาติเองค่ะก็เลยรู้สึกว่าต้องเป็นคนแบบนี้ละมั้งที่จะอยู่ด้วยกันได้ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์หรือภาพจำที่แบบประทับใจสุดก็เยอะนะคะคือพี่ตุลเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายมากๆดังนั้นไอ้โมเมนต์ความแบบความหวานที่แบบโอ้โหสวีทหรือเซอร์ไพรส์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีมันจะเป็นโมเมนต์เล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบเราขับเราหลับอยู่ในรถเขาก็จะแบบกระแทกให้เราตื่นอะไรเงี้ยอันนี้โมเมนต์จำได้แม่นเลยจำได้แม่นมากคือเขาเป็นคนที่แบบว่าขับรถคนเดียวแล้วเขาจะเหงาหรืออะไรสักอย่างแล้วหญิงก็จะเป็นคนที่นอนในรถโอเคว่าไงคะไม่หรอกคือปกติส่วนใหญ่จะเป็นโมเมนต์เวลาที่ถ้าพอจะจำได้เป็นเรื่องของการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนครั้งแรกอะค่ะคือมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราอะแล้วมันเป็นการวิ่งมันเป็นเรื่องของการสู้กับความคิดของเราคือเราหยุดเมื่อไหร่ก็ได้มันขาเราเนอะเขาจะคอยนวดเขาจะคอยซัพพอร์ตเขาจะคอยแบบอยากให้เราแบบ achieve it เหมือนแบบอยากให้เราทำให้ได้เนี่ยแล้วพอเราทำได้เราก็แบบหันไปขอบคุณเขาคือมันก็เป็นเรื่องของการมันก็มองได้เป็นกับการใช้ชีวิตคู่เหมือนกันนะว่าถ้าวันนึงใครบางคนที่มันเดินอยู่แล้วมันเหนื่อยหรือมันท้อแล้วอะไรเงี้ยแต่มันอีกคนนึงดันท้อไปด้วยหรือว่าไม่รออ่ะฉันไม่รอฉันไปก่อนนะแล้วก็ปล่อยให้เราเดินคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ถ้าเขาพร้อมที่จะแบบลดเพสเขาลงแล้วก็พยายามผลักดันเราแล้วก็ให้จบไปด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคนแบบนี้ก็น่าจะใช่แต่หลังจากนั้นเราก็ตกลงกันว่าให้เขาวิ่งเพสเขาเราวิ่งเพสเราต่างคนก็ต่างวิ่งเราตกลงกันได้แล้วก็ไปเจอกันมีโมเมนต์นั้นแหละโมเมนต์เดียวสนามเดียวเท่านั้นแหละที่เหลือเขาก็วิ่งเพสเขาค่ะมีโมเมนต์อย่างนี้กับพี่อิงไหมครับโมเมนต์ไหนที่แบบประทับใจเล่าถามยากนึกไม่ออกครับใช่มันก็มีเรื่อยๆแต่ว่าคือไม่ได้มีโมเมนต์ไหนที่แบบจำแบบประทับใจเป็นพิเศษครับแต่คือรู้สึกว่าทุกตลอดเวลาที่ผ่านมาคือเขาคอยซัพพอร์ตคือเวลาไหนที่เราต้องการเขาจะอยู่ตรงนั้นคอยดูแลตลอดเวลาว่างเหรอว่างใช่ งานคืนนี้จะสุดเวียงขนาดไหนครับแบบด้วยความเป็นพี่หญิงด้วยมินิคอนเสิร์ตกลัวมากไม่ได้กลัวอ๊อฟปองศักดิ์กลัวมากค่ะอะไรนะคะพีทมาไม่ได้พีทมงลงสามีนางบอกว่าแบบเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกนางก็อยากเซฟนิดนึงก็มีหลายคนค่ะไอ้มะปองมะปางแกงส้มคือมาหมดเลยแล้วก็หลายๆคนก็มาเยอะค่ะก็ที่กลัวไม่ใช่อะไรกลัวคนนี้จะไปแย่งไมค์เพื่อนกลัวมากแต่ว่าขอไว้แล้วไมค์นึงส่วนตัวขอไว้แล้วไมค์นึงส่วนตัวโมเมนต์ตีมแก๊งเพื่อนเรานี่ต้องมีแน่นอนใช่ไหมต้องมีกลัวโดนแย่งสิข
ขอไมค์ไว้5ตัวแล้วเมื่อวานถามน้องเก่ง wedding planner ว่ามีไมค์กี่ตัวคะเก่งบอกมี4ตัวครับห้าได้ไหมเดี๋ยวเอามาอีกตัวก็คือเป็นคอนเสิร์ตแหละคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตแต่ก็เหมือนกับงานนี้เอาจริงๆมันเหมือนกันที่เราได้กลับมาเจอคนที่เรารักอะค่ะเหมือนกับอย่างเมื่อเช้าก็จะเป็นเหมือนรุ่นแบบผู้ใหญ่ที่แบบเอาจริงโควิดก็ทำให้เราไม่ได้เจอใครๆเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็เหมือนจริงๆอย่างเพื่อนเองอย่างออฟเองอะไรเงี้ยหญิงก็ไม่แทบไม่ได้เจอเลยตั้งแต่แบบไม่ได้ถ่ายซิทคอมด้วยกันอะไรเงี้ยก็เหมือนการได้กลับมาเจอกันได้แบบได้คุยได้พูดคุยอะไรกันค่ะอย่างมาจนถึงทุกวันนี้เรามีคำสัญญาอะไรที่ให้กันไหมคะที่พูดกันประจำไม่มีเนาะสัญญาไหมไม่มีปฏิฐานชีวิตคู่อะไรเงี้ยที่จะไม่ทะเลาะกันก็ส่วนใหญ่เราก็จะเหมือนแบบถ้าเรามีปัญหาอะไรหรือถ้ามีอะไรที่เราไม่เข้าใจเราก็จะรีบคุยกันเราจะไม่ทะเลาะกันเกิน1วันเพราะเราเชื่อว่าให้จบกันนั้นใช่เราอาจจะไม่ใช่ณวันนั้นอาจจะไม่ใช่แค่แบบตอนนั้นนะคะคือหญิงเชื่อเสมอว่าเวลาคนเราร้อนหูเราไม่ได้ยินอะไรหรอกได้ยินแต่เสียงของตัวเองหญิงก็จะบอกพี่ตูนว่าสเต็ปแบ็คเนาะแต่ว่ามันจะต้องมีใครสักคนที่ยอมมันก็มีนะอารมณ์แบบยอมไม่เอาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าแล้วมันเสียเวลา 3-4 ชั่วโมงกับการงองแงกับการงอนแทนที่เราจะมีเวลา 3-4 ชั่วโมงในการปรับความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกันดีๆมั้ยอะไรเงี้ยก็บอกเขาเสมอว่าแบบเราจะพยายามแบบเคลียร์ปัญหาซึ่งกันและกันแล้วถึงแม้ว่าบางครั้งอะค่ะคน2คนมันอาจจะแบบโผเคลียร์ปุ๊บมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเข้าใจกันแล้วดีกันนะมันก็จะยังมีจุดที่เรารู้สึกว่าทำไมไม่เข้าใจหรือว่าทำไมเราต้องคิดแบบนั้นก็ต้องลองเอาตัวเองไปนั่งในที่ของเขาดูค่ะแล้วก็ลองคิดแบบเขาดูเขาก็เอาตัวเองมานั่งในที่เราแล้วเขาก็คิดแบบเราดูเราก็โอเคคนเรามันไม่จำเป็นต้องแบบเข้าใจหรือต้องเหมือนกันหรือต้องคิดอะไรเหมือนกันทุกเรื่องจริงแต่ว่าเราจะมีสเปซตรงกลางไว้เสมอว่าโอเคอยู่คิดแบบนี้เราคิดแบบนี้แต่เราอยู่ด้วยกันได้มันคือการลดทิฐิของแต่ละคนยอมรับอยากให้พี่เอกแบบว่าพูดความในใจกับคุณสิ่งที่เราแบบอยากจะบอกเขาแต่เรายังไม่เคยบอกโอ้บอกทุกวันเลยอ่ะบอกว่า love you ความในใจแล้วต้องเสียงนี้ด้วยนะ love you ความในใจเหรอคงเป็นห่วงเขาเฉยๆในเรื่องของการคือจริงๆเขาเป็นคนออกกำลังกายสุขภาพดีอยู่แล้วแต่ว่าบางทีอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรมากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาบาลานซ์ชีวิตทั้งซ้ายและขวาของเขาให้ดีเท่านั้นเลยแต่อย่างอื่นไม่มีอะไรที่จะแบบเป็นห่วงเลยเพราะว่าเชื่อว่าด้วยตัวเขาเองด้วยความคิดและสติของเขาอะไรเงี้ยอย่างว่าเขาเป็นคนที่ผ่านทุกปัญหาได้แน่นอนแต่ว่าเรื่องของการเวทความบาลานซ์ของชีวิตบางอย่างก็อยากให้เขาเวทให้ดีๆพี่บอกว่าคุณไม่ค่อยหวานวันนี้อยากฟังอะไรหวานๆหน่อยอยากไหมจริงๆก็บอกรักทุกวันเนาะคือทุกวันก่อนนอนเราก็ต้องบอกกันบอกยังไงครับสาธิตที่นี่ก็จริงๆแล้วคือเราสมมติเราจะไลน์หากันก่อนนอนเช็คกันอะไรว่า love you ก็คือก่อนนอนก็ต้องแบบ night นะ love you อะไรเงี้ยก่อนตื่นมาก็ morning อะไรเงี้ยต้องส่งหากันตลอดเป็นเรื่องที่ทำตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันไม่ต้องไลน์แล้วก็แบบ love you love you ก่อนนอน love you อันนี้เรื่องเขินเองอะไรช่วยหลีกกระถาหรอใครจะไปทำฮันนีมูนด้วยกันที่ไหนก็ฮันนีมูนไหมยังไม่มีฮันนีมูนที่ไป2คนนะคะก็คือมีใช่มีฮันนีมูนแอนด์เฟรนด์ส ก็คือจะมีเสาร์นี้คือแต่งงานเสร็จพรุ่งนี้เราจะพักผ่อนแล้วก็วันเสาร์พอดีเพื่อนหญิงมาจากต่างประเทศเยอะค่ะก็เลยจะพาเขาไปภูเก็ตก่อนแต่ว่าที่จะไปแน่ๆเลยถ้าต่างประเทศคือพี่ตุลจะไปวิ่งชิคาโกมาราธอนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาวิ่งแค่4ชั่วโมงครับที่เหลือเที่ยวหมดก็อาจจะเป็นทริปนั้นแล้วจะพาคุณแม่ไปด้วยน่าจะออกตุลาใช่ค่ะก็จะเป็นช่วงที่แบบชิลๆทุกคนหน่อยทริปพาแม่ไปฮันนีมูนทริปแม่ทริปฮันนีมูนแอนด์มัมส์อย่างนี้เรื่องขอเรื่องอะไรพี่หญิงต้องย้ายมาอยู่ยังไงบ้างแม่ต้องบอกอยู่กับแม่น้องคือพูดมั่งเลยค่ะถามพี่หญิงพี่ด้วยครับคืออย่างบ้านพี่ตุลนะคะแต่ก่อนคุณพ่อพี่สาวแล้วก็พี่ตุลจะอยู่บ้านเดียวกันนะคะอยู่ที่จรัญเข
ราวนี้คุณพ่อเสียไปเมื่อ2ปีที่แล้วพี่สาวเขาก็เลยต้องอยู่บ้านคนเดียวหญิงก็รู้สึกว่าการที่ให้พี่สาวอยู่บ้านคนเดียวมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าหญิงก็จะไปนอนบ้านพี่ตุลแบบ3วัน4วันแล้วก็กลับมานอนที่บ้านตัวเองเพราะบ้านเราก็ยังมีคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้องหมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็สลับกันไปอย่างนี้ก่อนใช่แต่ว่าก็มีดูคอนโดที่ซื้อคอนโดกันไว้อะไรเงี้ยเป็นแบบเหมือนเป็นเติร์ดเพลสสำหรับเราเพราะว่าตอบเหตุผลสิคะทำไมคะเพราะมันใกล้สวนครับใกล้สวนวิ่งได้อะไรเงี้ยเฉียบไหมล่ะพักผ่อนเป็นสถานที่พักผ่อนก็น่าจะเสร็จปลายปีนี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปอยู่แบบเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ย